สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ghosts of War สำหรับเกมตัวนี้นะครับยังเป็นแค่เวอร์ชัน CBT เท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างทดสอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมถ้าคลิปมันเสียงกล้องหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเดินทางมาต่างจังหวัดนั่นเองนะครับนะอัดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับคุณภาพเสียงในวิดีโอนี้อาจจะดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอัดผ่านตัวโทรศัพท์ตรงๆเลยนะครับปกติผมจะอัดผ่านไมโครโฟนใช่ไหมครับพอดีไม่สะดวกเอามาด้วยนะครับผมโอเคเนาะก็เกมตัวนี้นะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะจริงๆเท่าที่ได้ลองเล่นนิดหน่อยนะครับตัวเกมมันก็เหมือนกับไอตัว World War Hero หรือ Hero of World War อะไรสักอย่างผมจำชื่อเกมมันไม่ได้ชอบจำชื่อสลับกันนะครับก็เลยอ่านแบบนี้ไปแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวลองไปเทสกันดีกว่าคือด้านซ้ายมือตัวนี้ผมกดไม่ได้เลยนะกดปุ๊บแม่งบั๊กเลยนะเดี๋ยวไปแบทเทิลให้ชมกันดีกว่านะครับคือด้านซ้ายพวกระบบกาชาระบบอะไรแบบนี้ผมกดแล้วปุ๊บมันขึ้นภาพซ้อนมานะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองไปเรนดอมแมปดีกว่านะให้ตัวระบบพาเข้าไปให้ชมกันนะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเทสนะครับมันจะมีบั๊กมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ต้องบอกเลยว่ากราฟิกถ้ามันไม่บั๊กทำมาได้ค่อนข้างดีเห็นปะครับมือถือผมใช้OnePlus 6T นะครับแล้วก็ค่อนข้างบั๊กเลยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสวยมากเลยนะเนี่ยมือถือผมเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับภาพบั๊กโอ้โหค่อนข้างแบบแย่เลยนะครับเนี่ยหลุดมาแล้วนะครับอ่ะคือณตอนนี้เข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนะมันเหมือน World War Hero นะครับที่เป็น FPS แบบนี้นะครับถามว่าเพทูวินไหมนะครับเพทูวินนะครับเพราะว่ามันมีระบบการอัปเกรดปืนแต่จริงๆก็ฝีมือก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปืนมีพวกสีต่างๆด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหเอาดิโอ้โหตายคือช่วงแรกที่ผมเข้ามาภาพบั๊กเลยนะก็เข้าเป็นที่เข้าใจกันได้เพราะว่าตัวเกมอย่างที่บอกไปนะมันเป็นเวอร์ชันทดสอบหรือว่าเบต้าเทสนั่นเองนะครับนะก็คือใครที่ยังไม่รีบนะผมแนะนำให้รอแบบเปิดทางการดีกว่านะครับนะผมอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีเสียงกงเสียงไก่เสียงนกเสียงปลาเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะกันไปหมดนะเอาดิโอ้ยโดนถามว่าทำไมผมไม่เล็งนะครับผมไม่ชอบกดซูมนะมันไม่ถนัด อันนี้ก็บอกตรงๆนะครับไม่ถนัดการเล่น FPS เท่าไหร่จริงๆนะอันนี้ก็มารีวิวท่านได้ชมกันนะครับนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับมีเสียงรถผ่านด้วยนะครับนะโอ้ยยิงกันเข้าไปนะครับก็ถ้าถามผมว่ามันเหมือนไอตัว Battlefield ไหมไม่เหมือนนะครับนะมันเหมือนในเกม World War Hero นะครับผมชอบจำชื่อสลับกันอ่ะมันคงไม่สลับเนาะไอ World War Hero of อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำสลับกันแล้วคือมันก็ติดมายาวเลยนะครับแล้วเวลาพูดมันก็จะแบบจำสลับกันแบบนี้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านหนึ่งนะคือณตอนนี้เหมือนจะมีอยู่ประมาณด่าน2ด่านมั้งครับเราสามารถเล่นได้นะสามารถยิงเองได้นะครับตั้งระบบการยิงเป็นแบบออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าถนัดแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบอื่นๆนะครับวันนี้ดูเกมเพลย์กันไปก่อนกราฟิกถือว่าสวยไม่ใช่สวยใช้ได้เลยนะครับนะนั่นจุดนี้นะครับโอ้โหตายเกลื่อนเลยว่ะเดี๋ยวดูสเตตเกมเพลย์ตรงไหนวะว่าผมยิงได้6คิวนะครับที่เหลือเป็นบอทหมดเลยนะที่เราเล่นด้วยนะตอนนี้คือมันยังไม่มีผู้เล่นจริงๆเข้ามาเล่นกับเรานะครับนะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นเวอร์ชันเทสอะครับบางทีหาผู้เล่นไม่ได้นะแล้วก็คนที่เข้ามาเล่นจริงๆมันน้อยนะเขาก็เลยแบบใส่บอทมาให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับยิงไปเปลี่ยนปืนยังไงวะเนี่ยอ๋อเปลี่ยนแบบนี้นะครับอันนี้ปืนพกเนาะอันนี้พยาบาลปะเอามีดตอนแรกเห็นเป็นผมคิดว่าจะเป็นเหมือนพวก Call of Duty ที่เป็นแบบหลอดเลือดพยาบาลเลยนี่นะโอเคดูปืนพกกันบ้างจบกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นมีฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งบวกฝั่งหนึ่งเป็น Defense อะไรแบบนี้ A กับ B นี่ครับนะก็รวมประมาณนี้นะครับ6คิวตาย4เนาะอยู่ที่3นะครับนี่เราเล่นกับบอทมาเลยนะนี่ขนาดผมเล่นกับบอทนะครับยังเป็นขนาดนี้นะครับคิดดูถ้าผมเล่นกับผู้เล่นจริงนะครับมันจะเป็นขนาดไหนครับผมจะเละขนาดไหน ต้องเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะก็เกมนี้มีระบบเลเวลต่างๆนะครับยิงพีถ้าถามผมตรงๆนะครับมันก็เหมือนไอเกมที่ผมยกตัวอย่างไปครับนะคือด้านซ้ายมือตรงนี้กดอะไรไม่ได้เลยนะครับนะกดปุ๊บภาพซ้อนแล้วจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยกดให้ดูได้นิดหน่อยระบบปืนนะครับเดี๋ยว กดกลับเนี่ยพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยภาพมันซ้อนนะครับปุ่มมันแบบทับกันอ่ะก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับคือด่านจริงๆก็มีค่อนข้างแบบเยอะนะแต่ว่าต้องรอนะครับอันนี้น่าจะปลดล็อกตามชั่วโมงที่เราเล่นนะครับ1 ชั่วโมง 40 นาทีใช่ไหมอันนี้ก็ปลดล็อกตามยศนะครับเนี่ยด่านก็มีค่อนข้างแบบหลากหลายตอนนี้แรนดอมแมปแต่มันแรนดอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตัวแมปมันมีแค่แมปเดียวไงตอนนี้ถ้าเรากลับไปที่แมปเดิมเดี๋ยวผมจะกดออกนะครับเนี่ยเห็นปะมันก็กลับมาที่แมปเดิมนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆภายในเกมกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูระบบเซตติ้งของเกมนี้ก่อนนะครับระบบเซตติ้งของเกมนี้นะครับอันนี้เป็น UID ID ผมเนาะ Control นะครับปรับ Auto Fire ตรงนี้ได้นะครับก็คือ Auto Attack เนาะนี่ครับ Off ก็คือเป็นการยิงแบบแมนนวลเนาะ On ก็คือเป็นการยิงแบบออโต้ที่ผมใช้อยู่นะครับแค่กดในส่วนของการเล็งต่างๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกมีสูงสุดที่อันต้าไฮนะครับแต่ว่าเปิดสุดแล้วอัดคลิปนะครับมันกระตุกนะโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้มาดูระบบอื่นๆภายในเกมนะครับเมื่อกี้เรากลับมาจากที่ผมลองเข้าไปดูในส่วนของ Battle ใช่ไหมครับแมปนะตอนนี้มันเปิดอยู่แค่แมปเดียวนะครับผมลองเรนดอมแมปลองเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับแมปอันอื่นมันยังไม่ปลดล็อกไงแล้วมันจะเปิดเรนดอมเพื่อนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือจริงๆเกมนี้มีแพทเทิร์นผ่านด้วยแต่ว่าเมนูด้านซ้ายมือพวกนี้ผมกดปุ๊บมันจะขึ้นภาพซ้อนแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับปุ่มมันจะซ้อนกันมั่วหมดเลยเดี๋ยวให้ดูพวกอาวุธปืนเห็นปะครับมันจะขึ้นซ้อนมาแบบนี้นะครับเนี่ยพอดูได้นะครับแต่ว่าเวลาหันซ้ายขวาไปแล้วมันจะหายคือตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คืออย่างที่บอกไปคือตัวเกมมันเป็นเบต้าเทสนะครับบั๊กที่เราเจอนะตอนนี้มันเป็นปกติในช่วงทดสอบเลยนะครับนะเนี่ยครับคือใครที่รับตรงนี้ได้ก็ลองโหลดมาเทสกันดูได้นะครับนะคนอาจจะยังไม่ได้เล่นเยอะนะมันเป็นเวอร์ชันทดสอบนะครับแล้วก็พวกปืนต่างๆพวกนี้นะครับมันจะมีระบบอัปเกรดแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์สวมใส่อะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยมันภาพมันซ้อนนะครับมันดูอะไรแบบแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วรถมันก็ผ่านผมไปประมาณ 3-4 รอบแล้วนะครับเสียงแม่งโคตรดังเลยนะเนี่ยครับมีระบบอื่นอีกนะทีนี้นะครับไหนๆภาพมันซ้อนแล้วใช่ไหมจริงๆมาดูตัวฮีโร่มันบ้างนะครับนี่ก็มีฮีโร่หาต่างๆเนาะเห็นไหมครับกลับไม่ได้แล้วเนี่ยช็อปนะครับอันนี้เป็นเมนูขายปืนนะครับอย่างที่บอกไปปืนของเกมเนี้ยเหมือนมันจะมีสีป่ะคล้ายๆมีสีม่วงด้วยนะครับเนี่ยนี่มันปืนเดียวกันป่ะดูลักษณะคล้ายๆกันนะอันนี้ใช้เงินในเกมในการซื้อนะครับเนี่ยมันก็มีสีต่างๆเนาะพวกสกินนั่นแหละนะครับฮีโร่นะครับพวกปืนต่างๆเนาะมีสกินปงสกินปืนนะครับมีปืนค่อนข้างเยอะถ้าถามผมว่ามันเหมือนอีกเกมหนึ่งนั่นแหละนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับทำมาเหมือนกันแต่กราฟิกค่อนข้างดูดีนะครับรอเขาแก้ในส่วนของบั๊กเกมแล้วกันนะครับจะได้มีเกมในส่วนของสงครามโลกครั้งที่2ให้เราเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ